ผลของการย้าย VM Gate จาก VMware มาเป็น Virtual Machine อยู่บน Proxmox เป็นยังไงบ้างก็หลังจากทดสอบก็พบว่าสามารถย้ายได้ครับสามารถย้ายได้นะครับวิธีที่ผมย้ายเนี่ยมันเป็นการ Copy Image นะครับ VMDK จาก VMware โยนขึ้นไปบน Linux ของ Proxmox หลังบ้านนะครับพอโยนเสร็จนะเราก็ทำการ Import Disk เข้าไปบน Proxmox นะครับพอ import เสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเปิด VM ที่เป็นเคยเป็น VMware แล้ว import เข้าไปบน Proxmox ก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับวิธีนี้ทำได้ก็จริงแต่ว่ามีข้อเสียคือมันไม่ได้เร็วและต้องทำทีละ VM สำหรับเครื่อง Virtual Machine ที่ผมย้ายเข้ามา TA-DC1 เนี่ยนะครับมันขนาด160กิกนะ160กิกเนี่ยคือขนาดของ VMD เครดิตแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเข้าจริงๆคือขนาดมันไม่ถึง50กิกนะเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอะไรเยอะนะครับแต่โครงสร้างดิส160กิกก็โอนประมาณสัก 15.58 นาทีนะครับพอเสร็จแล้วก็นะอินพอร์ตเข้ามาในระบบก็นี่ฮะเปิดได้ใช้งานได้ปกติเลยเปิดใช้งานได้ปกตินะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมเดิมทีอยู่บน VMware ก็มาอยู่บนนี้แล้วเรียบร้อยสรุปก็คือใช้งานได้นะครับ import จาก VM เข้ามายัง Proxmox Migration ได้แบบนี้แหละ